ไอ้หม้อกระทะใบนี้นะครับมันจะร้อนเร็วมากเลยนะครับตอนนี้เราเพิ่งใส่เมนูตุ๋นไปนะครับแป๊บเดียวนะครับเดือดแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะออกมารสชาติอะไรเพิ่มไฟนิดหนึ่งนะครับเพิ่มไฟนิดหนึ่งคืออยู่คนเดียวนะครับไม่ค่อยทำกับข้าวหรอกนานๆถึงจะทำดีนะครับวันนี้นึกยังไงไม่รู้นะครับมีกะเหล่าอยู่ถุงหนึ่งนะครับแต่ว่ากินกะเหล่าคงเบื่อแล้วนะครับเรามาทำดัดแปลงบ้างนะครับเผื่อจะอร่อยบ้างใส่พวกนะครับพริกใบมะกรูดแล้วก็พวกตะไคร้หอมแดงนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนเมนูอะไรนะครับก็ส่วนมากก็จะทำพวกประมาณไข่เจียวไข่ดาวมันง่ายดีทำอะไรง่ายๆนะครับเครื่องครัวก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับแล้วแต่นึกอยากกินอะไรก็ไปหาซื้อมาวันนี้นึกอยากจะกินนะครับมันมีกะเหลาอยู่ถุงนึงนะครับเอามาดัดแปลงมันน่าจะเป็นเมนูอะไรไม่รู้นะเสร็จออกมาน่าจะเป็นแกงอ่อมนะแกงอ่อมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับมันต้องอร่อยเลยล่ะนะครับปิดฝาหม้อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้นะครับก็ผักทุกอย่างน่าจะสุกแล้วนะมะเขือยังไม่สุกเลยนะลองชิมดูก่อนว่าเป็นไงบ้างมาดูนะครับว่าจะอร่อยมั้ยอร่อยอยู่นะเดี๋ยวใส่น้ำปลาไปนิดนึงน้ำปลานี่ซื้อมานานมากแล้วอยู่ในตู้เย็นมันรู้ไม่จะเสียว่ะน้ำปลาสุกนะน้ำปลาขวดนะครับของหม่ำแต่เป็นแล้วรสชาติอร่อยว่ะมะเขือมันไม่สุกเลยอ่ะนานมากเลยนั่นเนี่ยชิมดูนะครับเป็นไงบ้างอร่อยครับใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วรสชาติดีโอเคครับนี่คือสรุปแล้วมันคืออะไรเมนูอะไรแกงอ่อมใช่ไหมนะสรุปแล้วคือน่าจะเป็นแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมรสชาติแซ่บดีมาแล้วครับหลังจากที่เราทำเมนูนี้เสร็จไปนะครับน่าจะเป็นเมนูแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมเสร็จแล้วนะครับกินข้าวเลยทีนี้หิวแล้วอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ทำเองกินเองก็ต้องอร่อยใช่ไหมครับรสชาติแบบสุดยอดเลยครับ